นะแป๊บเบาไปทั้งตัวไหมเนี่ยเบาค่ะป้าต้อยเขาบอกว่าลุงงอกร้อยไหมครับเขาบอกป้าต้อยเขาบอกว่าลุงงอกเขาคุยพุ้งคนนู้นคนนี้บอกลุงงอกร้อยไหมครับเขาบอกก็คิดถึงอยู่นะคิดถึงหมูน้อยด้วยก็บอกว่าโอ้เห็นทานข้าวอร่อยอยากให้ไปอีกเขาว่างั้นก็บอกว่าอะไรเอาส้มตำเลี้ยงแขกแล้วเนี่ยบอกว่าก็ไม่รู้หมูน้อยเขาก็จะทานส้มตำเป็นมั้งอะไรเอ้ยของดีของดีอีสานคนไหนไปอีสานคนไปประทับใจกันเยอะนะที่ไปรักษาวันนั้นไปดูแลกันโอ้แล้วพระอาจารย์เป็นไงครับก็คงผลโอ้ท่านหนักเหลือเกินหนักมากเลยเห็นก็ดูออกแบบนวดคำจับกันอยู่นั่นแหละก็ให้เต็มร้อยไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่ว่าจะถามว่าทำไมมันชอบร้อนตรงแค่เข่าตรงไปนั่นยังไม่ชอบเหมือนก่อนไม่ชอบไอ้ร้อนบูบเราต้องเอาน้ำรูปรูปตัวแล้วค่อยยังชั่วรู้มันจะหายเราร้อนอีกรู้มันจะหายแค่นี้ก็จะหายแต่ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราตกกะนี่หรือเปล่าเนาะคิดไปเองมันเป็นเม็ดเลือดไงว่าตกกะหมดไหมทีนี้สบายกันก็เช่าดอนได้เยอะมากครับดวงงอกก็เลยเหนื่อยมากเลยสิวันนั้นอ่ะเพราะดูในนั้นโอ้โหคนเยอะมากเลยทำแกนดีๆแกนดีๆก็มีผู้คนจัดให้กระชับไปกว่านี้เพราะผู้คนมาส่วนมากก็ต้องการโอ้ยมันใช้เวลาทำความใจนานแล้วร้อยเอ็ดมีทางจะไปอีกไหมคะก็ล่าสุดนี้รับสาผ่านหน้าจอมาสองครั้งเขาจับเขาก็ตั้งได้โอ้ดีใจจังเมื่อตั้งเขาได้แล้วก็แปลว่ามันเริ่มขึ้นบันไดขั้นหนึ่งสองสามอ๋อส่งไปทางเฟซใช่ไหมครับหลังจากวันนั้นก็รักษาผ่านจอกันค่ะสองก็โอเคนะขับถ่ายก็ดีขึ้นนี้แต่ขับถ่ายไม่ได้ขับถ่ายเป็นขี้กระต่ายนี่ก็เรื่องขับถ่ายก็ตั้งแต่วางมือไม่ยาทุกชนิดไม่มีนั่นเลยปล่อยธรรมชาติเลยรู้สึกสบายขึ้นมันร่างกายมันปรับ30กว่าปีนะอันตรายน่ะมันไม่ไหวเลยตอนนี้วางมือทุกอย่างจะออกไม่ออกก็ช่างอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆละค่อยดีนะทุกวันมันยังมีฝ่ายผมเป็นตัวแชร์ให้อยู่นั่นยังอยู่ตกกระแสนั่นอยู่โอ้ไม่งั้นก็ตลอดชีวิตสิอย่างน้อยสุดนะฮะมัน YouTube เนี่ยมันตั้ง 5-6,000 คลิปมันไปเป็นคนเป็นหมู่เป็นแสนเป็นหลายแสนคนนะที่รู้เรื่องนี้ค่ะจะบอกทราบไว้อย่าคิดไปน้อยนะมันทวีคูณสมาชิกที่อยู่ในกรอบเนี่ยมัน 20,000 กว่าที่ลงทะเบียนเอาไว้นั่นนะที่เรียกกด Subscribe กดติดตามนั่นแหละกดกระดิ่งกดแล้วว่าจะเป็นคนที่สนใจมีเวลาคุยกันหน้าจอก็วันละประมาณสัก100คนนะค่ะทั้ง YouTube ทั้ง Face ด้วยแต่คนที่อยู่นอกจอเนี่ยก็หลากหลายมากค่ะไม่จะเคลียร์คือรอรับผมรอรับไม่มีปัญหาแล้วก็คิดอย่างนั้นที่มันกระจายไปนอกจริงค่ะหลายล้านคนผมว่าเนี่ยอันนี้สงตรงนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากบางคนมองว่าผมจะมองพวกนี้ออกว่าผลพวงที่พูดไปทุกประโยค
ล้วการกระทำลักษณะอย่างนี้บางคนเห็นเราทำให้เขาเก็ตนะแต่บางคนแอนตี้ในใจไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีปัญหามันคงไม่มันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนแอนตี้แรงๆนี่คงไม่มีมั้งฮะไม่มีครับก็มันอะไรมันไม่ได้ใช้มันแค่ใช้นั่นแหละสิก็รู้จักแล้วผมก็มีองค์ความรู้ที่จะนำเสนอได้เอารูปแบบไหนที่ได้ลึกซึ้งหน่อยบอกถึงที่มาที่ไปเยอะแยะคนที่ใช้เวลาจะรู้ซึ้งเผินๆไม่ได้บุคคลที่จะรับไม่ได้คือกลุ่มที่เป็นนักวิชานักวิชาการไม่เป็นไรอันนั้นไปต่อแถวหลังสุดท้ายก็วนมาหาลุงออกเพราะผมจะรู้ดีว่ามันไปไม่รอดแผนตะวันตกไปไม่รอดรุนแน่แล้วแล้วผมจะรีบไปทำไงล่ะแล้วคุณลุงก็ไม่ได้วิตกอะไรใช่ไหมครับดีมากเลยไม่ต้องผมไม่หวั่นไหวอะไรอีกแล้วใครจะมายังไงก็ช่างเราเรียนหลักธรรมชาติอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันคนเรามันจิตใจมันหลักอย่าเชื่อนะฮะห้ามความเชื่อจิตใจมันไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่หายใจเงื่อนไขก็อย่าเชื่อก็เรื่องเขากับเรานะเขาก็ปัดทิ้งไปเราก็วางไปตรงนี้เขากับเราใช่ไหมเบามากไหมช่วยตัวมือไม้ฝ่าเท้าฝ่ามือดีมากเลยมันจะค่อยๆออกเองเนาะเซลล์มันด้านมันเสียหายเลยไม่รู้สึกแล้วที่ว่าร้อนๆนี่มันไม่มีอาการอะไรไม่มีเอฟเฟกต์อะไรไม่อันตรายครับมันเพียงแค่รำคาญก็เลยนึกว่าผิดปกติว่าร้อนๆเผาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลือกอยากสบายตัวแค่นั้นเราจะเน้นหนักเรื่องสบายตัวซะมากกว่าค่ะเอาสบายไปกี่ตัวกี่เปอร์เซ็นต์95เลยค่ะเนี่ยบอกตามความรู้สึกแท้มันเป็นศาสตร์ใหม่ศาสตร์เป็นลูกก็ยิ่งสั่งบอกว่าห้ามพูดจนลุงหมอพูดมากแน่แน่เราสอนพูดมากแล้วลืมตัวไปบอกจะคอยจ้องดูอยู่นะเขาบอกเมื่อเสาร์ที่นี่เขาก็มาตุ๊กในตาเขานะในตาเขานะที่อยากจะเป็นจะให้การโทรไปหาลูกน้องเจอกันทุกวันเจอทุกวันโอเคเชิญยังไม่เคยเห็นหมูน้อยเจอกันทุกวันเจอหน้าจอเจอหน้าจอทุกวันดีแล้ว